เสียงลิซี่จะบอกเขาได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเรามีแผลเหรอผิดฝังเลยนะเฮ้ยเสียงทามโอ้ไปดูทามก่อนท่านเดี๋ยวพี่ลิซี่เขาเช็คค่ะอะไรกันเนี่ยใส่พี่ว่าคนนี้ขนมนี่ขี้เหร่อะนี่นี่คนนี้นะไอ้คือคนนี้นะไอ้คนนี้นะยังขนมจริงเหรอมึงด้วยใส่พี่ว่าทั้งสองคนนี้ไม่น่ารักสักคนเลยแหมเฮ้ยเรามาเล่นติ๊กต็อกกันดีกว่าใช่เนี่ยมีเพลงนี้กำลังฮิตเลยอะไรเพลงไหนหลบอะไรอะมีอะไรกินบ้างมาดูต่อไอ้หุยมีคนมาคอมเมนต์ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าหุยไม่ดังเลยนะเนี่ยพูดธรรมดาเราก็อยู่ของเราดีๆโอ้ยโอ้ยเอ้าอะไรอ่ะพี่หงิดพี่แคทก็ไปนั่งนู่นสิเพราะพี่แคทเพิ่งมาเอ้าถ้าเราไปเล่นหลังบ้านนี่เถอะใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับพี่แคทอืมใช่พี่พวกเราเรานั่งก่อนตั้งนานแล้วพี่อยู่ข้างบนไม่ยินใจไม่รู้เป็นไรของเขาพี่เฟิร์นเป็นไรอ่ะพี่เฟิร์นเป็นไรอ่ะปวดท้องอ่ะก็ไม่ถึงปวดท้องมีประจำเดือนอ่ะเนี่ยปวดมากเลยเนี่ยหนูช่วยอะไรได้บ้างไหมคะอย่างนี้ดีกว่าให้พี่จ๋าละกันไปเอาผ้าชุบน้ำอุ่นหรือว่าเจลอุ่นน่ะไปใส่ไมโครเวฟอุ่นให้พี่หน่อยได้ๆเดี๋ยวจะไปทำให้นี่ปวดมากไหมอ่ะปวดมากเลยเนี่ยมันหนักหน่วงๆอืมเดี๋ยวพี่จัดมาแล้วนั่นไงน้องๆคนไหนที่มีประจำเดือนแล้วนะคะแล้วปวดท้องแบบพี่เฟิร์นนะ อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะส่วนใครที่ยังไม่มีนะคะตื่นเต้นไหมล่ะใครยังไม่มีคอมเมนต์มาด้วยนะและที่สำคัญนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูพี่เฟิร์นเป็นครั้งแรกนะอย่าลืมกด Subscribe เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะคอมเมนต์ด้วยว่าไหมคะไปดูพี่จ๊ะสิไปถ่ายที่ไหนอ่ะปวดมากจ้าเฟิร์นหีกว่าจะมาเรียกอยู่เนี่ยขอบคุณมากเลยเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะมันปวดหน่วงๆตรงเนี้ยเป็นผู้หญิงนี่ลำบากนะใช่เนี่ยทามกับไอจีอ่ะอีกหน่อยก็เป็นสาวแล้วอ่ะเตรียมตัวไว้ก็ดีเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็โดนพี่แคทเบียใช่เนี่ยโดนไล่มานะเนี่ยใช่แล้วก็โดนแย่งกินขนมด้วยเอาไปหมดถุงเลยปกติแหละบางทีคนเขามีเมนนะเขาก็อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงมันไม่สบายตัวไม่สบายกายอะไรอย่างเงี้ยหงุดหงิดอย่างนี้แหละหิวนั่นหิวนี่ร้อนร้อนวัวว่าอย่าไปถือสาเลยโอ้หนูซื้อช็อกโกแลตเนี่ยมาจากเบลเยียมมาจากตู้เย็นน่ะหนูจะโดนขโมยไหมเนี่ยอยู่ในตู้เย็นเนี่ยก็แบ่งพี่เขากินหน่อยเวลาเองมีเมนเขาจะได้แบ่งไงค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นหลังบ้านดีกว่าจะได้ให้พี่เฟิร์นพักผ่อนได้โอเคไปขอบคุณมากเอาโทรศัพท์ไปด้วยอยู่นะปีบมาพี่แคทกับพี่เฟิร์นปวดท้องดูน่ากลัวจังเลยอ่ะใช่แล้วเราจะเป็นประจำเดือนเราจะเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะอุ้ยเราจะกินเยอะไหมเนี่ยขนมจะหมดตู้เย็นไหมพี่แคทกับพี่เฟิร์นมีประจำเดือนพร้อมกันแล้วเราจะมีพร้อมกันไหมอ่ะเออก็เป็นไปได้นะต้องรอดูโอ๊ยพูดถึงประจำเดือนก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาเลยอย่าเบลเยียมอ่ะหมดไปแล้วมั้งพี่แคทกินไปแล้วมั้งโอ้ยพี่แคทกินเยอะกินจุในขนมตรงนั้นก็เกลี้ยงไปแล้วน่ะอดกินเลยแล้วกินไปได้สองชิ้นกินไปได้สองชิ้นเออไปกินช็อกโกแลตไปวิ่งไปเช็คก่อนว่าหมดยังอืมพี่แคทกินหมดชัวเฮ้ยนี่วันก่อนเจอผีอีกแล้วผีอะไรก็เขาเล่ากันมาว่าเนี่ยใต้ต้นกล้วยหน้าหมู่บ้านอ่ะเขาเจอกันถูกแล้วแล้วคนลุกจริงปะเนี่ยบ้านไม่เอาหรอกไม่ทันขอหวยเขาบอกว่านี่เป็นตัวเลยนะออกมาจากต้นไม้ใส่ผ้าสบายแบบยาวมากแบบ
ขนลุกว่ะไม่รู้กี่ตานีป่ะเนี่ยบนต้นกล้วยอ่ะน่าจะจำได้ป่ะต้นกล้วยตรงนั้นอ่ะที่ท้ายหมู่บ้านอ๋อจำได้จำได้เออนั่นแหละตอนนี้ไม่มีใครเข้าไปไม่กล้าไปตัดกล้วยเกยกินกันเลยนะตอนนี้น่ากลัวน่าหมีพี่ก็ว่าอยู่เฮ้ยแล้วพี่วันจัดบอกว่าไปดูคอนเสิร์ตวินนี่อ่ะเป็นไงบ้างเออพี่วินนี่เต้นเก่งมากเต้นแล้วแบบดูน่ารักไปเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยมีจะเต้นให้ดูมีคลิปจะให้ดูเต้นเท้าพี่วินนี่เดี๋ยวสิเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงลิซี่จะบอกเขาได้ไหมถ้าเราทำไงดีอ่ะมันมีเลือดออกมาเฮ้ยคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเรามีแผลหรอนิจิอันเนี้ยเราอ่ะมีประจำเดือนแล้วฮะประจำเดือนรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอาผ้าอนามัยมาให้ฮะลงไปเรื่องอะไรลงไปรอข้างล่างละกันโอ้ยคิดว่าอะไรได้ค่ะพี่ฟังด้วยนะเฮ้ยเสียงท้าไปดูท้าก่อนละกันเดี๋ยวพี่ดูนิจิโอเคค่ะอะไรกันเนี่ยทามน้องทามทามไหนมีเลือดออกแล้วเฮ้ยไม่ต้องตกใจทามมีเลือดอะไรอ่ะมันมีพอมิจิเลยเขาเรียกว่าประจำเดือนไม่ต้องตกใจนะรออยู่นี่เดี๋ยวพี่ไปหาผ้าอนามัยมาให้โอเคใครมีผ้าอนามัยบ้างนะเฮ้ยจัดมีมีได้ไงเร็วเลยเร็วเลยลงไปไม่เกี่ยวอ่ะเดี๋ยวจัดไปรอข้างหน้านะโอเคน้องทามดูนะคะมาเดี๋ยวพี่สอนเริ่มจากตอนแรกแกะตรงนี้นี่เห็นไหมโอเคเราก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วด้านนี้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าปีกอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าผ้าทำไมแบบมีปีกนะคะน้องทามก็ต้องแกะกาวตรงนี้ออกเพื่อให้ตรงนี้ยึดกับตรงกางเกงในของเราเพื่อป้องกันการเลอะหรืออะไรพวกนี้นะส่วนตรงนี้เขาก็จะมีกาวอยู่ก็ลอกตรงนี้ออกแล้วเอาด้านที่เป็นกาวเนี่ยแปะตัวกางเกงในของเราใช่แล้วตรงนี้ก็แกะออกให้หมดแล้วแปะโอเคโอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้อย่าสัมผัสมันนะคะมือเราอ่ะมันสกปรกอ่ะมันแบบมีเชื้อโรคแล้วตรงนี้มันจะไปอยู่ในจุดที่แบบสำคัญเข้าใจไหมคะค่ะโอเคไม่เป็นไรนะไม่ต้องตกใจเนี่ยนิจิก็มาพร้อมกันเลยจำได้ไหมพี่กับพี่แคสมีเมนโหจำได้สิคะก็ครั้งนี้นิจิก็โตเป็นสาวแล้วนี่ไงนิจิก็ต้องมีประจำเดือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาหนูก็รู้ว่าหนูจะต้องมีแต่ว่ามันไม่คิดว่าจะมีตอนเนี้ยนั่นแหละนี่แล้วก็ไม่ต้องตกใจนี่ผ้าทำไมฮะมันจะรำคาญไหมอ่ะเอานะเดี๋ยวพี่สอนวิธีใช้ก่อนละกันนะ อันนี้พี่มีแบบมีปีกเขาไว้สำหรับป้องกันไม่ให้มันเลอะมันก็จะปกป้องได้เยอะกว่าคือยังไงอะคะมันบินได้เหรอคะใช่มันก็บินได้ไม่ใช่สิโอ้ยมันก็คือผ้าทำไมที่มันจะคุ้มขอบกางเกงในของเรานิจิก็ก่อนใส่ผ้าทำไมนิจิก็ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดก่อนแล้วก็ค่อยๆแกะนะและอย่าเอามือไปจับเล่นนะเพราะเดี๋ยวมันสกปรกแล้วก็เอาเทปแถบกาวเนี่ยค่อยๆแปะกับกางเกงในแล้วก็ต้องกางเกงในแห้งๆด้วยนะแค่นี้แหละแล้วก็ใส่แล้วก็แค่นั้นเองแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆมันไม่ยากนี่ไม่ยากเลยก็สักประมาณถ้านิจิประจำเดือนมาไม่ได้เยอะก็สักครึ่งวันก็เปลี่ยนแผ่นเดิมแต่ถ้ามันเยอะก็เปลี่ยนได้ตลอดเนาะอุ้ยถนัดอ่ะใช่ไม่ถนัดเลยอ่ะมันแปลกๆเนาะใส่ครั้งแรกเออเอ้ยเดินแปลกๆไม่เป็นไรกันล่ะก็ใส่ผ้าทำไมครั้งแรกอ่ะค่ะไม่ถนัดนะมันแบบไม่ต้องขนาดนั้นยืนเป็นอย่างนี้แหละใช่เล
แรกๆมันก็อย่างนี้แหละใช่เพื่อถามพี่จ๊ะสิพี่จ๊ะใส่ผ้าอนามัยครั้งแรกเป็นไงไม่เคยใส่ไม่อย่างนี้แหละเป็นปกติมาๆๆนั่งๆๆอ่ะนั่งๆๆเราก็อย่าคิดสิแล้วก็เอ้ยเดินไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกทำปกติทำตัวปกติและจริงๆนะมีเมนน่ะที่แนะนำว่าให้ใส่กระโปรงกางเกงที่มันสีเข้มอ่ะจะดีกว่าใช่ใช่ใส่สีแบบเนี้ยบางทีมันเลอะแล้วเราไม่รู้ตัวเนาะเป็นประจำเดือนกันหมดเลยอ่ะนอกจากพี่จ๊ะเราไม่เป็นพี่จ๊ะก็จะเป็นก็ได้นะใครจะไปรู้เห็นพี่เขาก็ท่านมาด้วยหรือว่าเป็นเป็นความลับอะไรปะเนี่ยจ๊ะเออน่าดีเขินเลยนั่นเลยนี่เท่ากับว่าเราอ่ะมีเมนพร้อมกัน2คนเลยนะเนี่ยอะไร3 4เออใช่เออใช่เออใช่สงสัยมั้ยสงสัยมั้ยว่าทำไมมีเมนพร้อมกันไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรอ่ะนี่ทำไมมีพร้อมกันพร้อมกันเลยอ่ะมันก็อธิบายได้ง่ายๆก็เวลาคนเรามีประจำเดือนเนี่ยยิ่งเราอยู่ใกล้ๆกันเป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันไปไหนสนิทกันเนี้ยมันจะมีฮอร์โมนชื่อว่าฟีโรโมนเนี่ยเขาจะแพร่กระจายกระตุ้นไงอย่างสมมติพี่มีเมนก่อนใช่ไหมพี่อยู่ใกล้พี่แคสใช่ไหมสักพักนึงเดี๋ยวพี่แคสก็มีโอ้ยเพราะพี่แคสอยู่ใกล้นิติก็มีนิติอยู่กับพี่ทามน้องทามก็มีก็เลยจะต้องมีพร้อมๆกันเข้าใจไหมอย่าบอกนะพี่จั๊กก็มีอยู่เนี่ยแม่นะยังมีได้อยู่ใช่ใช่พกผ้าอนามัยด้วยอ่ะอืมใช่เห็นไหมแกยังหยิบให้ทำเลยทุกคนเขาติดใจข้อดีใช่นี่นะและที่สำคัญนะพอตัวเองเริ่มมีประจำเดือนแล้วใช่ไหมพี่แนะนำว่าในกระเป๋าเนี่ยให้พกผ้าอนามัยไว้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีเมนเมื่อไหร่จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วอย่างเงี้ยเราต้องจดรอบเดือนไหมคะใช่เราต้องจดรอบเดือนแล้วก็สังเกตว่าประจำเดือนของเราอ่ะมา28วันหรือ30วันเราจะได้เตรียมตัวจะได้เตรียมผ้าอนามัยหรือเตรียมใส่กระโปรงกางเกงที่มันสีเข้มๆเข้าใจแล้วค่ะแค่นี้ง่ายมากเลยเห็นไหมถามแล้วถ้าเราปวดท้องล่ะคะปวดท้องหรอถ้าปวดไม่มากใช่ไหมก็อาจจะเอาน้ำอุ่นประคบแต่ถ้าปวดมากเนี่ยก็กินยาพาราก็ได้แล้วก็นอนพักเดี๋ยวก็หายแล้วแล้วก็ออกที่สำคัญกินโปรตีนกินไข่เยอะๆก็ทำให้เราเนี่ยช่วยเวลาเราปวดเนื้อปวดตัวได้เข้าใจแล้วค่ะไปงั้นก็ไปกินข้าวไข่เจียวดีกว่าจะได้บำรุงร่างกายข้าวไข่เจียวอีกแล้วแบบมันก็ยังไม่ชินนะใช่มันก็แปลกๆเอ้ยอย่าลืมมันไม่ค่อยจัดก็เลยหนีบตูดเหมือนกันนะเนี่ย